นี่จะพามาดูกิจวัตรประจำวันของแม่บ้านครับเขาอยู่บ้านก็ทำอะไรก็นี่นะครับเขากำลังเมียนบ่นนอนครับเขาจะได้เวลาบรรทมของเขาแล้วนอนอย่างเดียวพี่น้องผมมีอย่างเดียวเมียผมนี่ตีขิ้งบ่ได้ตีงบ่ได้ลูกพิรุษเมื่อวานเป็นไงลูกเพื่อนเพื่อนเป็นไงเมื่อวานเพื่อนคลอดลูกแล้วคนนึงเขาลูกแบบด้วยกันนี่แหละเพราะแบบไม่รู้ตัวเพื่อทำไมตกเตียงไม่ได้ตกสรุปงานว่าตกแค่ขาฮะตกแค่ขานั่งนอนตกแค่ขาแต่ไม่ได้เอาก้นกระแทกไงไม่ได้เอาก้นกระแทกเป็นภาวะที่เขาจะคลอดด้วยแหละโอ้ตาหยิบกระเป๋าเพื่อนหน่อยดิโอ้ขยันแห้งอยู่อ่ะมาเก็บโต๊ะนี่นี่โต๊ะหกนี่โต๊ะใครคนนั้นต้องดูแลเอาฮะอันนี้ของใครได้เอาบักเสียงเอาไปเป็นอนุสรณ์เอาเสียงเห็ดใบเสียงคิดกดอันนี้ยังไงฮะที่ไหนกดอันนี้นอนเดี๋ยวเอาที่นอนไปไหนจันนอนคือพี่นางนั่นเออว่ะแหมว่าเอาที่นอนไปให้ไอ้สองซิดได้ว่าเอาที่นอนไปให้บักสองฮะบักเสียงเดี๋ยวฮะมันมาแล้วมันสิเมาเองทำไมอะไรนะมันสิเมาเองที่นอนอ่ะเออทำไมเพื่อนทำไมไม่มีที่นอนซองอ่ะนะอืมบูแล้วสีทางร้านอ๋อเออก็ท่านผู้ชมอันนี้เนาะบ้านเราก็มีเยอะนะครับบ้านเราก็มีเยอะนะครับที่นอนอันนี้คือพอดีมันอับครับมันอับเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปตากแดดสักทีนี่เราก็เลยเอาไปตากแดดหัวเลยเราก็เลยเอาไปตากแดดนะครับทีนี้มันมีเยอะอันนี้อันข้างล่างนี่ก็เป็นของคือเมียผมจะเป็นคนโรคจิตประเภทหนึ่งครับเขาชอบซื้อที่นอนอันนี้ก็เป็นอันแรกตั้งแต่เราแต่งงานกันนะครับอันนี้ตั้งแต่มีลูกใหม่มีลูกเขาก็เปลี่ยนออกครับมีกลิ่นยงกลิ่นเยี่ยวก็ตามภาษาที่นอนเด็กนะเนาะอันนี้เจ้าเหนือนะเจ้าเหนือเป็นคนเยี่ยวใส่อันนี้น้องโบบานครับแล้วก็มีไอสิทธ์ด้วยอะไรมันเยี่ยวเอาเอามูมาเอาว่ะมันจะเอาเองว่ะคือถ้าเราเอาทิ้งแล้วก็เสียดายนะครับซื้อมาก็2,000เลยนะแล้ว2,000เลยนะมึงแม่ว่าถือๆด้วยนี่เต่งย่างดีเลยอืมก็เอาไปนอนนี่เลยเออไอ้สิทธิ์ไม่เอาเข้านอนในห้องอ่ะโอ้ยขอไอ้สิทธิ์แพงขอไอ้สิทธิ์แพงครับของคุณตาคุณยายเงินตกเบิกตอนนั้นเงินตกเบิกเป็นครูใหม่ๆทำงานได้กี่เดือนอ่ะ3เดือนป่ะทำงานได้3เดือนใช่มั้ยคือคุณไม่มีเงินนะทำงาน3เดือนน่ะเป็นข้าราชการนะครับทำงาน3เดือนไม่ได้เงินเดือนตกเบิกก็3เดือนรวด 40,000 กว่าบาท 45,000 45,000 ก็เลยตอบแทนคุณตาคุณยายโดยการทำห้องแอร์ทำห้องแอร์ให้ซื้อแอร์ให้แล้วก็เตียงนอนครับด้วยความหวังดีอยากให้คุณตาคุณยายสบายนอนนุ่มๆก็เลยซื้ออันเท่าไหร่อันละ11,000เนี่ยเฉพาะอันเนี้ย11,000พอเอามานอนคุณตานอนไม่ได้คุณตานอนไม่ได้ครับคุณตานอนบอกอู้ปวดหลังเจ็บหลังคุณตานอนไม่ได้ทำไงทีนี้คุณยายบอกแต่ยายนอนเองยายก็เลยจัดคนเดียวเลยครับเออนอนเองเลยนอนคนเดียวเต็มพื้นที่เลยเต็มอาณาเขตส่วนคุณตาก็ไปเอาเตียงไม้แล้วก็ปูศาสตร์เอาผ้าห่มมาปูรองแกก็นอนได้ครับแล้วจะเอาไงยกไปยังไงนี่ฮะยกไปยังไงนี่ต่อยมาหรือเปล่าฮะแล้วอันข้างล่างเห็นแม่ว่าแม่จะไปนอนข้อควายทำไมว่าจะไปนอนข้อผีนอนผีนอนตรงนี้เพื่ออะไรแต่คนโตมาสิ่งเสด็จมาผีเอาญี่ปุ่นก็ไปเห็นบ้านบ่นั่นไงก็ท่อต่อขึ้นแล้วก็นอนในท่อก็ได้บ้าได้ไอ้สิไปหายจังให้พี่กลับไปจังไม่ไปไหนฮะแล้วต้นไม้ว่าไงต้นไม้นั่นอ่ะก็รอคนมาเอาเนี้ยโอ้แล้วคุณทำอะไรอยู่บ้านเนี่ยก็นอนนี่นอนโอ้นอนอย่างเดียวตอนนี้กำลังบริหารกล้ามหลังอยู่นอนจะมาขายยาอะไรแล้วพี่นอนนอนไรเออแต่ว่าก็นอนยืนเสียต้องไปใส่แล้วพี่น้อง
เดี๋ยวเที่ยงพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเที่ยงแล้วนะไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกปืนปะลูกปืนวะเอาก๋วยเตี๋ยวเอียวแววไงแล้วก็แต่ลูกปืนถ้าใครดูคลิปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวจะโดนยิงตามไปดูได้นะครับเล่าเรื่องราวละเอียดยิบเลยเจ้าเอ้าแววเจ้าของก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังจำได้นะครับจำได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ขำมากแกบอกฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวถึงยิงเนาะเขากับไอ้เสือฮะเป็นยังบอกหูเราเมาไม่ได้ใส่หรอกเขาเป็นยังไงฮะอุ้งแต่หม้อหางไอ้ปลาเพื่อนเนี่ยมานั่งที่นอนหนูแต่หม้อหางลมผู้นางเนี่ยกับบ่ไดเนาะถ้าไม่อยากน้ำข้ามมาขึ้นที่นอนหนูมันยามนึงอะนะมอยันมอยอยู่ที่นอนฉันทรงผมกระเซิงกระเซิงหน้าตาก็ดูยับเยินระเบิดเถิงเมื่อเจอหน้าเธอดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยเหงื่อของคุณไม่เป็นไรแต่ว่ากันมันต้องไม่เอาเหงื่อเข้าไปฮะไปหลอกจิตหรอผู้ใดหลอกจิตเขาจิตอีกเขาหลับน้ำก่อนเขาไปนอนที่นอนอืมมันจะไม่เหม็นหิวข้าวอ่ะไม้ง่วงเดียวฮะอยากกินไหมยืนเตี๋ยวบ่าวแววอ่ะนี่ไงอย่างอ่ะกีโปมกีโปมเด้บึ้งบึ้งโอ้กีโปมกินเงี้ยพิสดารบ่กินก็กินบ่ค่อยอะไรก็อยากกินบ่ค่อยอะไรนั่นหรออืมพูดแล้วทำไมกินหอยหอยอะไรนะหอยนางหอยง่วงง่วงจางอันนี้ไม่ไฟฟันเลยครับกินหอยนางหอยหน้าหอยขูมไหมหอยหน้าเนี่ยบัวบานเลี้ยงไว้ต้องกระมังนะของผู้ใดของพ่อเอออยู่พ่อมาเราไปปล่อยสัตว์อยู่สงสารมันนอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็นอนนะขึ้นอื่นหมดแล้วบอกกะจะได้ไม่นอนเดี๋ยวอีก3เดือนก็ได้นอนเหย้านอนเฝ้าลูกออกถ้าออกแม่ก็ล่าเลยวะมันออกก็ล่าเลยล่า3เดือนแต่ว่าขอให้ลูกออกเต็มเถอะอย่าไปออกไปว่าอยู่โรงพยาบาลออกตามกำหนดไหมคันออกก้อนกำหนดกับเงินฉันลาไปทำไมเนาะลูกก็อยู่โรงพยาบาลพี่ว่าไหมถ้าออกก่อนงั้นหนูไม่ลาไม่ลาทีหลังได้ไหมคิดถึงเด็กเด็กน้อยอยู่โรงเรียนสงสารลูกคู่มันนะไอ้ที่นั่งกันเด็กจะนอนตัวทำไมบ่กินข้าวจะนอนไงตื่นเราไปใส่ไปตลาดตื่นตื่นเท่าเดียวกับหาของกินหาโมงแรงสี่โมงไม่ไงเสร็จแล้วก็จะโทรตามถ่ายคลิปเสร็จหรือยังถ่ายคลิปเสร็จยังสี่โมงแรงหาโมงแรงแล้วถ่ายคลิปเราไปเป็นเวลาของเขาเลยนะครับแล้วไปหานอนนะเขาจะพิเศษเขาไม่กินโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายบัวบานช่องแอนด์เฟนไทยแลนด์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเด้อไปหานอน